สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อข้อในหัวข้อ403นะครับตั้งคำถามจากประโยคต่อไปนี้ก็ให้ประโยคตัวอย่างมาอันนี้3ข้อแรกเนี่ยประโยคตัวอย่างเหมือนกันนะครับคือชุกหนึ่งการกำปุงนิยายอัมปีประเทศเขมรชุกและก้านกำลังพูดเกี่ยวกับประเทศเขมรนะครับข้อแรกถามถึงชุกและการนะครับต้องการคำตอบซึ่งอันนี้เป็นชื่อคนเราก็ใช้คำว่าเนียนานะครับเอาไปแทนเลยก็เป็นเตอร์เนียนากำปุงนิยายอัมปีประเทศเขมรใครนะครับใครกำลังพูดเกี่ยวกับประเทศเขมรนะครับคำตอบคือชุกหนึ่งการข้อที่2นะครับกำปุงนิยายคือเราต้องการคำตอบเป็นนิยายหมายถึงคำกริยานะครับเวลาใช้ทำกริยาเนี่ยเราก็ถามว่าทำอะไรใช่ไหมครับเราก็ตั้งแต่งประโยคนะครับคำถามว่าเตอร์ชุกหนึ่งการกำปุงทเวอร์เอาไว้นะครับชุกและการกำลังทำอะไรเขากำลังคุยนะครับกำลังพูดข้อ3นะครับถามเกี่ยวกับประเทศเขมรนะครับเขาพูดกันเกี่ยวกับประเทศเขมรเนี่ยเราต้องการคำตอบคือประเทศเขมรประเทศเขมรคือคำนามใช่ไหมครับเราก็เอามาใช้เป็นคำตอบในประโยคคำถามได้ว่าเต๋อชุกหนึ่งการกำปุงนิยายอัมปีอเวยนะครับชุกและก้านกำลังพูดเกี่ยวกับอะไรคำตอบคือประเทศเขมรสำหรับข้อ4ข้อ5นะครับโจทย์ก็คือจนเจียดเขมรทเวอร์สแรจำกานะครับชนชาติเขมรทำไร่นานะครับข้อ4เนี่ยต้องการคำตอบคือเขมรนะครับดังนั้นคำถามเราก็คือตาจนเจียดอเวยนะครับชนชาติอะไรทเวอร์สแรจำกาทำไร่นาทำนาไร่นะครับข้อที่5นะครับเราใช้เราต้องการคำตอบคือสแรจำกานะครับนาไร่เราก็แต่งประโยคคำถามได้ดังนี้นะครับเตอร์จุนเจียดเขมรทเวอร์เอาไว้คือชนชาติเขมรเนี่ยทำอะไรนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ